สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาการออลลี่นะครับหลายคนทักถามเข้ามานะครับผมเคยบอกในคลิปก่อนๆไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยพูดเกี่ยวกับปัญหาโดยเฉพาะนะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกปัญหาว่าออลลี่ไม่ติดเท้าออลลี่เบี้ยวนะครับเราจะมาดูกันว่าเราต้องแก้ไขยังไงนะครับผมโอเคปัญหาที่เจอหลักๆเลยนะครับที่คนทักเข้ามาถามนะครับก็จะมีออลลี่ไม่ติดเท้านะครับออลลี่เบี้ยวแล้วก็ออลลี่แบบเทลไม่ขึ้นนะครับก็จะมีหลักๆประมาณนี้นะครับปัญหาแรกเลยนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือออลลี่แล้วมันไม่ติดเท้านะครับหลายคนนะครับอาจจะวางเท้าผิดนะครับคือวางเท้าหลังเท้าที่แป๊กนะครับเต็มเกินไปกับอีกข้อนึงก็คือแป๊กไปแล้วแล้วเราไม่ยอมดีดเท้ากลับนะครับเราแป๊กแล้วเราค้างเท้าไว้ทำให้โน้ตมันเชิดอย่างเดียวนะครับผมโอเคครับผมแล้ววิธีวางเท้าออลลี่ที่ถูกต้องนะครับเท้าที่เราแป๊กนะครับผมจะใช้ช่วงนิ้วโป้งนะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับของกลางแผ่นตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องแป๊กกับพื้นนะครับอย่าให้ริม2ฝั่งนี้แป๊กกับพื้นนะครับปัญหาที่เราออลลี่เบี้ยวกันบ่อยๆครับเพราะหลายคนวางเท้าเต็มนะครับแล้วเท้าตอนแป๊กนะครับมากดตรงช่วงริมของเทลพอดีครับทำให้ตอนแป๊กมันเบี้ยวไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราออลลี่เบี้ยวนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีไหล่เราด้วยให้เราคิดว่าตรงจุดตรงนี้ต้องแป๊กกับพื้นนะครับผมจะทำให้เราออลลี่ได้ตรงมากขึ้นนะครับยังไงลองเอาไปแก้ไขเราไปใช้กันดูนะครับโอเคจุดที่แป๊กกับพื้นผมจะวางเท้าอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเราขย่งอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยครับแล้วเราโดดขึ้นกับพื้นอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนขย่งแล้วก็โดดตัวขึ้นจังหวะโดดแล้วก็ถีบแผ่นครับถ้ามันจะอยู่ประมาณนี้เลยของผมครับแล้วหลายคนนะครับชอบถีบแล้วไม่ยกเท้าหลังขึ้นนะครับก็จะทำให้หน้ามันลอยเชิดขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรายกขึ้นนิดเดียวอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้ข้างหลังไม่ลอยขึ้นมาครับอย่างที่ผมทำนะครับผมจะถีบไวแล้วก็ยกขึ้นไวๆนะครับเหมือนดีดไปแล้วดีดกลับเร็วแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับคือปัญหาออลลี่แล้วแบบไหลเราชอบหมุนตามไหลเบี้ยวอย่างเงี้ยตอนที่ผมฝึกครั้งแรกครับอันนี้ผมจะบอกในแนวทางที่ผมใช้มาครับคือผมจะเอาเส้นเนี่ยครับหาเส้นหรือหาอะไรเป็นตัวกำหนดไว้นะครับว่าเราไหลเราจะต้องไม่เปิดเบี้ยวซ้ายขวาอย่าให้เลยเส้นนี้นี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้นะครับก็คือพยายามฝึกให้ตัวเราขนานอยู่กับเส้นไหล่ห้ามเปิดซ้ายขวาแบบนี้นะครับทุกอย่างมีผลเกี่ยวกับการออลลี่หมดนะครับจัดสรีระร่างกายให้ดีโอเคแล้วก็ตอนเราย่อเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องย่อตัวลงไปเยอะนะครับเราย่อแค่ช่วงเข่าเราอย่าก้มตัวมากเกินไปย่อลงไปใช้ออกแรงจากช่วงข้อเท้าครับตั้งแต่เข่าเราลงไปผมจะออกแรงตรงช่วงนั้นหลายคนไม่รู้ว่าตอนที่เราย่อไปแล้วจะออลลี่เนี่ยเราจะต้องมองตรงไหนครับส่วนตัวผมนะครับจะมองโฟกัสไว้ที่เท้าหลังเลยคนยังมองแบบไปข้างหน้าบ้างมองตรงอื่นบ้างนะครับแต่ผมแนะนำให้มองโฟกัสไปที่ช่วงเท้าเราทั้งหมดเลยก็ได้ย่อถีบโดดขึ้นยกขาที่แป๊กเร็วๆครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ยาวนะครับก็จะมาแนะนำบอกปัญหาการแก้ไขหลักๆที่ผมเคยใช้มานะครับผม
ในแนวทางที่ผมเคยใช้มาจริงๆนะครับผมแนะนำให้หลายคนทำบ่อยๆพยายามดูหลายๆคลิปเลยครับหลายๆคนที่เขาสอนหลายๆแนวทางเผื่อบางคนอาจจะถนัดอีกแบบนึงลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะครับผมโอเคก็อย่างที่ผมเคยบอกไปหลายคลิปเราออลลี่วันนี้ไม่ได้เราก็ไปเล่นอย่างอื่นก่อนก็คืออาจจะไปแค่ถ่ายนู่นนี่นั่นเราอย่าไปเครียดหรือแบบโฟกัสมากเกินไปให้เราชิลๆก่อนแล้วเราค่อยกลับมาฝึกมันคำแนะนำผมก็อยากจะบอกให้ทุกคนแบบฝึกบ่อยๆต้องฝึกอย่างเดียวแล้วก็ห้ามท้อผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องเคยผ่านปัญหาแบบนี้ครับรวมถึงตัวผมเองนะครับทุกวันนี้ต่อให้แบบผมออลลี่ไปแล้วแต่แบบเวลาต้องเล่นท่าใหม่ๆหรือเล่นท่าที่มันยากกับอุปกรณ์ยากๆนะครับมันก็จะมีความรู้สึกที่ว่าเราเริ่มท้อเริ่มเหนื่อยวิธีแก้ของผมก็คือผมก็ทำตามที่ผมบอกกับทุกคนไปผมก็ไปเล่นอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นมันใหม่เราคิดว่าเราทำได้เราต้องทำได้แน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนทำออลลี่ได้แน่นอนถ้าทุกคนตั้งใจฝึกยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับมีอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปอื่นๆก็จะลงตามมาเร็วๆนี้ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามกันแล้วเจอกันครับบ๊ายบายคนที่ฝึกท่าออลลี่แต่ว่าเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานแล้วฝึกท่าออลลี่นะครับรอบครั้งแรกที่ฝึกออลลี่เนี่ยมันต้องใช้ร่างกายหลายอย่างเราต้องฝึกบาลานซ์ร่างกายให้ดีด้วยบางทีเราอาจจะยังไถได้ไม่คล่องหรือเลี้ยวได้ไม่คล่องอย่างเงี้ยเรามาฝึกออลลี่เนี่ยตอนเราย่อหรือจัดร่างกายตอนออลลี่มันจะทำให้เราเก่งแล้วเราก็ไม่มีบาลานซ์ยังไงเราสามารถฝึกไปได้เหมือนกันแต่เราก็ต้องฝึกไถฝึกเลี้ยวฝึกอะไรให้คล่องด้วยนะครับผม